ไปสุดฟ้าราคาไปสุดฟ้าไม่ไหวแล้วฉะนั้นคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนจะรุมถึงแย่งกันซื้ออย่างแน่นอนเหมือนที่ปันเจอนะครับเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Six Sense Gallery นะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ปันบอกได้เลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไฟไหม้มากนะครับเพราะว่าปันเพิ่งเลิกงานนะครับแล้วก็พอมีเวลาก็อัดคลิปเลยอันบ็อกซ์ให้ดูเลยนะครับบอกได้เลยว่าของที่ปันจะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นของที่กำลังฮอตฮิตติดกระแสอยู่ในโลกโซเชียลทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศตอนแรกปันไม่อยากได้เลยอันนี้ปันรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่นะครับคราวนี้แต่ก็เอ๊ะทำไมเห็นหลายคนเริ่มแชร์มาก็เห็นมีบริษัท JP Toy เริ่มแบบมีซีดดิ้งใน Facebook ใน Instagram แล้วเพื่อนๆที่อยู่ในกวนสะสมอาร์ทอยด้วยกันเนี่ยก็เริ่มแบบโพสต์แล้วก็เอาละเริ่มอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขก็เลยไปค้นหาข้อมูลมาไปเจอชุดข้อมูลตัวนึงครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับปันก็จากตอนแรกที่ว่าจะไม่เอาแล้วนะตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีไม่ได้แล้วเจ้าของสิ่งนั้นคืออะไรรู้มั้ยครับคือตัวนี้ฮะแต่นมาส่งที่บ้านเรียบร้อยจากแบบทำเป็นนิ่งๆอย่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้ดีกว่าปรากฏว่าตอนนี้มันมาอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดกล่องให้ดูเลยดีกว่านะครับเกริ่นอย่างนี้ฮะเจ้าของที่อยู่ในนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นของที่มันดูดีทีเดียวเชียวนะหลังจากที่ได้เห็นหลายๆคนโพสต์ใน Facebook จนปันต้องแบบว่าทนไม่ไหวแล้วอะแล้วก็บรรดาอารยธรรมแก๊งอาร์ทอยของปันก็เรียกร้องอยากให้ทำอันบ็อกซ์นะครับก็เลยแบบพรีชีพเลยก็โดนกันไปนะครับอ่ะเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วน่ารักมากนี่ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยนะอันนี้คือเปิดสดๆเลยยังมีแบบซีลบับเบิ้ลกันเอาไว้อยู่นะครับตัวนี้นะครับอาร์ทอยตัวนี้มีชื่อว่าลาบูบูแบทแมนนะครับเจ้าลาบูบูแบทแมนเนี่ยเคยเปิดตัวเมื่อปี2019ที่งานครบรอบ80ปีนะครับของตัวละครแบทแมนที่เทอร์มินอล21นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะเท่าที่ปันไปดูข้อมูลมานะครับก็จะมีแบทแมนลาบูบูแบทแมนนะครับก็จะเห็นมีน้องทอยโรบินด้วยแล้วก็มีแบบสเตจูอื่นๆที่เป็นการแบบสรรเสริญแล้วก็ฉลองครบรอบ80ปีของตัวละครแบทแมนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2021ก็หายไปแต่แล้วครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เห็น JP Toy เนี่ยมีการซีดดิ้งภาพแล้วก็ข่าวรูเมอร์สขึ้นมาให้เห็นใน IG แล้วก็ใน Facebook นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เล่นอาร์ทอยสะสมด้วยกันเนี่ยก็เริ่มแชร์ภาพมาตอนแรกก็นิ่งๆเฉยๆอยู่นะครับปรากฏว่าพอเข้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาอันนึงที่น่าสนใจตรงนี้ครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขียนไว้ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีลายเส้นบอกนะครับว่าสามารถจะจัดจำหน่ายได้ที่ประเทศไหนบ้างนะครับแต่คราวนี้พอล่าสุดปุ๊บที่ปันไปอ่านดูเนี่ยลายเส้นที่สามารถจะจัดจำหน่ายของแบทแมนลาบูบูแบทแมนได้เนี่ยปันเห็นมี2ประเทศที่ครอบคลุมก็คือมีประเทศไทยแล้วก็มีฮ่องกงนะครับไม่รู้ว่าฮ่องกงเขาจัดจำหน่ายยังไงแต่ที่แน่ๆคือบ้านเรา JP Toy เนี่ยได้เปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวิธีการจะได้มาก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าจะต้องไปregister ในระบบนะครับ first come first serve บอกได้เลยว่าพอปันเปิดมาปุ๊บแค่เปิดฟอร์มอะเปิดฟอร์มอย่างเดียวอะเต็มแล้วเรียบร้อยเว็บปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างที่2ก็คือว่าให้มีการลงชื่อเข้าไปกรอกในฟอร์มแล้วก็จะมีการลอตโต้จับฉลากนะครับคราวนี้ทำไมหลายคนพลาดตัวละครตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าลายเส้นในการจัดจำหน่ายเนี่ยที่ปันเห็นมันมีแค่2ประเทศฉะนั้นเนี่ยอย่างเอาอย่างประเทศไทยเลยเท่าที่ปันรู้นะครับประเทศฮ่องกงปันไม่รู้ประเทศไทยคืออย่างแรกคุณจะต้องมือไวให้เร็วที่สุดในการกรอกข้อมูลอย่างที่2คุณจะต้องมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นก็คือไทยซิติเซนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปนอกประเทศฉะนั้นเนี่ยพอมันขายในจำนวนที่จำกัดแล้วก็ในวงล้อมที่จำกัดคือในประเทศเราเท่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากนะครับพอจำนวนจำกัดคนต้องการเยอะอันที่1ราคาสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้นะราคาป้ายนะ 4,100 แต่ตอนนี้ราคารีเซลดูตา คือแบบไปไกลมากนะครับเพราะว่าที่ไม่สามารถจะบอกราคารีเซลได้ตอนนี้เนื่องจากว่าของเพิ่งมาถึงวันนี้ปันไม่รู้ว่าราคากลางมันคือเท่าไหร่ตอนนี้คือคนจีนก็คือแบบต้องการเยอะราคามันก็กระโดดขึ้นไปซึ่งไม่สามารถบอกได้เพราะราคามันยังไม่นิ่งนะครับก็เป็นตัวแปรที่2อันแรกคือขายในเฉพาะบ้านเราอันที่2คือความต้องการมันเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ราคามันสูงขึ้นอย่างที่3อันนี้เป็นสิ่งที่ปันคิดเองนะครับอาจจะเป็นการคาดคะเนเองอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่ปันรีวิวไปจะเป็นของ
ก็จิโมโม่คอลแลบกับแอดมอสใช่ไหมครับก็ราคาก็ยังไต่ไปไม่มากเท่าไหร่ราคากลางอยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับแต่พอมาถึงตัวนี้ปันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีฮะมันคือการรีดีไซน์ใหม่ปกติเราจะเห็นลาบูบูก็คือเป็นตัวสีน้ำตาลเป็นตัวเอลนะครับสีน้ำตาลหรือว่าถ้าเป็นซีโมโม่ก็จะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ก็สีน้ำตาลปกติราคาก็จะนิ่งและประมาณถ้าออริจินอลก็ประมาณอยู่ที่ 20,000 ถึง 20,000 ปลายแล้วแต่สภาพแล้วแต่กล่องแล้วแต่ราคาช่วงนั้นนะครับก็ยังบอกไม่ได้แต่อันเนี้ยปันว่ามันจะต้องขึ้นได้อีกเพราะอะไรรู้ไหมครับมันจะมี2ตัวอยู่ตรงหน้าปันตอนนี้เดี๋ยวปันค่อยแกะให้ดูนะเนี่ยตัวนี้คือลาบูบูอบอยเปิดตัวมาราคาไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้สภาพนี้นะปั่นได้มาคือแบบนี่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ BG Bear เนี่ยนะฮะตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปแล้วนะครับปั่นก็ไม่เอ๊ะว่าทำไมราคามันถึงสูงขึ้นขนาดนี้อ้ออะไรที่มันรีดีไซน์แล้วมีการคอลแลบกันกับค่ายใหญ่ๆอย่างอันเนี้ย B-Wing Aboy ราคาขึ้นอันนี้ BG Bear ราคาขึ้นแล้วภาษาอะไรนี่คือยักษ์ใหญ่แห่งค่าย DC แบทแมนทั่วโลกรู้จักไม่แปลกที่ตอนนี้คือไปสุดฟ้าราคาไปสุดฟ้าไม่ไหวแล้วฉะนั้นคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนจะรุมถึงแย่งจะซื้ออย่างแน่นอนเหมือนที่ปันเจอนะครับเอาล่ะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะมาให้ดูกล้องบนกันนะครับซูมใกล้ๆแหมอันนี้คือ JP Toy เขาห่อมาคือสวยงามมากเลยนะครับห่อได้เนี้ยเป๊ะมากแล้วบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับซื้อเองเจ็บเองตอนแรกว่าจะไม่ตอนหลังก็ต้องอารยธรรมอาร์ทอยเรียกร้องแบบพี่ปันทำรีวิวหน่อยน้องปันทำรีวิวให้ดูหน่อยอ่ะจัดเลยก็ต้องเสียเงินเสียทองกันไปหลังจากนี้ก็อาจจะดึงหูมากินอะไรดึงขามากินเรียบร้อยเพราะว่าตังค์หมดนะครับเก็บน้องคนนี้ก่อนอันนี้ยังไม่แกะไว้ไปแกะตอนขึ้นบ้านใหม่จะได้มีชั้นวางให้น้องเขาวางสวยๆนะครับอันนี้เขาห่อบับเบิ้ลมา1ชั้นแล้วก็ห่อได้ดีมากเนี้ยเป๊ะทีเดียวเชียวนะครับเฮ้ยทุกคนคือไอ้ดูกล้องบนเกินต้านอยากจะบ้าเอาจริงๆนะภาพในภาพที่เขาโพสต์กันในอินเทอร์เน็ตอะปันเฉยๆมากเลยแต่พอดูของจริงคือสุดไอ้ลูกให้ดูใกล้ๆก่อนเนี่ยให้ดูอะไรรู้ป่ะของจริงเราจะเห็นว่ามันมีมิตินี่ขนาดอยู่ในกล่องนะมันมีมิติมีนูนสูงนูนต่ำให้เห็นแต่ในภาพมันเหมือนแบบมันดูแบบธรรมดาดูไม่น่าสนใจอะนะฮะตรงนี้เราจะเอายังไงกับน้องเขาดีอะครับคุณผู้ชมเราจะเอายังไงดีเราจะแงะขึ้นมาหรือเราจะกรีดไป เราจะกรีดไปเลยหรือเราจะค่อยๆแงะกรีดไปเลยดีกว่านะครับเพราะถ้าแงะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคาบกราวไม่สวยแน่นอนนะฮะเผื่ออะไรรู้ป่ะเผื่อวันนึงต้องแบบใช้ตังอ่ะใครจะไปรู้ว่าถึงเวลาตอนนั้นน่ะก็จะได้กล่องสวยๆคมๆกันไปนี่กรีดอย่างเบามือนะฮะมาดูสิเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดก่อนอยู่ไหนปันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้วิธีการเปิดกล่องเหมือนปันนะอย่างแรกคือได้ความสุขทางใจเพราะว่าข้าวของจะไม่เสียหายนะครับมาค่อยๆแล้วเวลาเอาไม้บรรทัดใส่มันมี2ด้านใช่ป่ะอันนี้ด้านคมนะอันนี้ด้านมนเอาด้านมนใส่นะอย่าเอาด้านคมใส่นะฟึบแต่บางคนก็ถ้าเงินเหลือก็ไม่เป็นไรอยากแกะอะไรก็แกะไปนะครับนะเปิดเข้ามาปึ๋งโอ้โหเสียงนี่คือความใหม่แอดแอดเลยได้ยินเสียงปะ นี่คือความใหม่นะครับเฮ้ยอ่ะให้ดูกระดาษก่อนนะครับเนี่ยผู้ชมทางบ้านอาจจะบอกว่าเปิดซะทีสิปันลีลาอยู่นั่นแหละคือการอันบ็อกซ์นี่คือความสุขเลยนะการได้จับกระดาษเนี่ยมันมีความหนามากเท่าที่เปิดกล่องมาทั้งหมดนะอันเนี้ยหนารองลงมาจากใครเบบี้ใครเบบี้คือหนาสุดรองลงมาเป็นอันนี้นะครับบ่งบอกถึงว่าเขาเลือกใช้แมทเทียลที่ราคาดีเปิดมาค่อยๆเลื่อนตรงนี้จะมีเหมือนแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตปิดคอมก่อนมีตึงอะไรลงมาอ่ะปิดคอมแล้วเรียบร้อยนะครับในกล่องก็จะมีเหมือนแว็กคุ้มคลุมเอาไว้ต้องดึงยังไงอ่ะเธอเฮลโล
นี่พยายามแบบค่อยที่สุดแล้วอันนี้ก็แพ็คดีเกินเอ้ยอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้มีอะไรอยู่ป่ะไม่มีอะไรนะข้างในไม่มีอะไรข้างในจะมีเหมือนแบบตรงนี้เป็นฉากในกล่องเนี้ยวิวทิวทัศน์ว่าน้องเขาอยู่ในมหานครนิวยอร์กนะนิวยอร์กหรือที่ไหนแมนฮัตตันป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ติดตามแบทแมนนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นฉากหลังนะครับก็ให้น้องเขาว่ารู้ว่าอยู่ตรงฉากไหนโลกส่วนไหนนะครับอ่ะเก็บไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่าซูมใกล้ๆเลยฟื้นนี่พูดเลยว่าดีเทลเอาดูก่อนว่าการแพ็คของเขาเนี่ยมีความแน่นหนานะฮะตัวละครไม่ขยับเลยเนี่ยไม่ขยับเลยเริ่มต้นจากการเปิดเราจะเอาขาก่อนไม่ได้อีกเอ้าดูทุกคนคืออะไรรู้ไหมเขามีสกอตเทปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสกอตเทปอยู่เนี่ยตอนแรกก็ดึงมาอย่างนี้เลยไม่ได้จ้ะน้องเขามีสกอตเทปก็ต้องค่อยๆแกะออกมาก่อนแปะไปนะฮะแฮปปี้มากเวลาได้แกะของใหม่ความสุขมันอยู่ตรงการแกะนะครับอันบล็อกพอแกะเสร็จปุ๊บก็วางไว้กับชั้นปกติแต่ตอนนี้คือเราได้เรียนรู้ว่าการที่ทำโปรดักชันมาแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขามีรายละเอียดนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เขามีลิขสิทธิ์ที่ต้องแบบทำงานร่วมกันหลายๆปาร์ตี้เนี่ยพูดได้เลยว่ามันจะต้องดีเทลมากขึ้นไปอีกกลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมกลิ่นเหมือนเวลาเราซื้อรถป้ายแดงอะแล้วเปิดประตูเข้าไปอะรถญี่ปุ่นคือถ้ารถยุโรปจะเป็นอีกกลิ่นนึงนี่คือเป็นรถญี่ปุ่นเป็นแบบกลิ่นพลาสติกแบบดีๆอะแต่วัสดุอันนี้เป็นอะไรอะยังไม่ได้ดูเลยไหนดูกล่องก่อนสิวัสดุเป็นอะไรด้านหน้าก็จะไม่มีอะไรนะครับเขียนว่าลาบูบูคาซิงลังมอนสเตอร์ซีรีส์นะครับตัวนี้ก็จะเห็นโลโก้แบทแมนลาบูบูคาซิงลังมอนสเตอร์ซีรีส์เหมือนกันแล้วก็มีป้าย DC นะครับตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์เป็นแบบการันตีว่าเป็นของแท้นะครับแล้วก็อันนี้มาจากค่าย How to Work นะฮะมีอะไรบ้างมีลายเส้นตึ๊ดๆๆนี่ไงลายเส้นของ JP Toy Gallery นะครับซึ่งอันนี้ก็แปลว่ามันคือจำกัดพื้นที่ในการขายอะเท่าที่ไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีประเทศไทยนะครับแล้วก็ฮ่องกงไม่รู้จักจำหน่ายยังไงนะแต่มันมี2อันที่เป็นลายเส้นระบุเอาไว้นะครับจงภูมิใจถ้ามีน้องตัวนี้บอกได้เลยว่าต่างชาติจะต้องมารุมถึงอย่างแน่นอนในการขอซื้อของเราถ้าเดานะครับในนี้เขาไม่ระบุว่าวัสดุเป็นอะไรปันว่าน่าจะเป็นซอฟต์ไวนิลตามสไตล์ของค่าย How to Works นะครับนี่ดูสิฮะให้ดูตาก่อนตาอันนี้เพ้นระบบอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้ใช้เป็นแอร์บรัชนะครับไม่มีฟรีแฮนด์นะฮะแม้กระทั่งฟันเนี่ยมันมีความเนี๊ยบกริบแล้วตรงเข็มขัดอะไรคือเนี๊ยบหมดเลยอะตรงก้นเขียนว่า DC อะไรอะ DCS20S S21 ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรปี2021หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรายละเอียดดีมากนะครับพูดเลยว่าแฮปปี้ที่ได้น้องมาหันหัวได้ไหมหันหัวได้นะครับแต่มือนี่คือไม่ได้นะมือก็คือจับพุงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแมทเทียลบอกได้เลยว่าเป็นซอฟต์ไวนิลที่ทำสีแบบแมทแล้วเป็นแมทที่ดูแพงนะครับถ้าเทียบกันนะขออนุญาตเทียบนะครับกับโกจิโมโมของแอดมอสที่ผ่านมาปันรู้สึกว่างานอันนี้ละเอียดกว่าเยอะแล้วก็สีแน่นเนี๊ยบดูง่ายๆเอาแค่ฟันอ่ะดูแค่ฟันอ่ะจบแล้วนะฟันคือคมกริบแล้วคือฟันจะเป็นเงาๆจุดที่เงาก็คือเงาเนี่ยฟันจะเป็นเงาๆตาก็จะเป็นเงาๆใสๆแต่ว่าจุดอื่นเนี่ยอย่างชุดของเขาก็จะเป็นแบบเนื้อแมทเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วผ้าคลุมก็คือดูดีเทลดิคมแบบดูดีมากอะนะครับนุ่มละมุนมากแล้วจุดที่มันแบบโค้งเว้ารายละเอียดรอยต่อต่างๆคือดูคมอะไม่เห็นเป็นรอยต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครทำของก๊อปออกมาอีกหรือเปล่าเนี่ยเสียวๆอยู่นะฮะเพราะว่าน่าจะได้รับความนิยมแน่นอนนะครับเนี่ยครับเป็นไงฮะแล้วดูไซส์เดี๋ยวนะเทียบกับอะไรดีนะเทียบกับอันนี้ดีกว่า
เทียบกับอันนี้ดีกว่าอ่ะขอโทษที่เทียบกับตัวที่ยังไม่แกะมันอยู่ใกล้มือนะครับก็หยิบมาเลยความสูงอ่ะเฮ้ยเท่ากันเลยนี่เท่ากันเลยนี่ไงน้องได้เพื่อนแล้วอะบอยของพ่อลูกได้เพื่อนแล้วตัวเท่ากันเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่น่ารักระหว่างคู่กันมันก็จะเป็นแก๊งแบบแก๊งมีหูอะมีอันไหนอีกเนี่ยอันนี้ก็มีหูเนี่ยเห็นไหมฮะ BG Bear ก็มีหูไซส์เท่ากันเลยเนี่ยปันชอบสะสมไซส์แบบนี้คือบางทีตัวเล็กไซส์กล่องสุ่มมันก็จับเล่นไม่ค่อยถนัดและดีเทลมันก็ถูกลดทอนลงไปนอกเหนือจากพวกตัว Secret อันเนี้ยมันจะมีรายละเอียดเยอะแต่พอมาเป็นไซส์กลางอันนี้คือครบเลยจัดเต็มนะครับเค้าเรียกว่าเป็นแบบมาสเตอร์พีซเลยก็ว่าได้นะครับพวกไซส์พวกเนี้ยรายละเอียดมันจะครบมากเห็นมั้ยแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กกับจัมโบ้ไปเลยเนี่ยรายละเอียดมันอาจจะถูกลดทอนลงเนี่ยน่ารักมากดีใจนี่ให้ดูนะฮะคือเอาตรงๆสรุปนะปันดีใจที่ได้เจ้าลาบูบูแบทแมนมาตอนแรกคิดว่าไม่อยากได้เพราะว่าดูในภาพที่เขาถ่ายรูปโพสต์ลงไปหรือว่าภาพอาร์ตเวิร์คมาเนี่ยเหมือนดีเทลมันน้อยแล้วเราไม่เห็นเราไม่ได้จับวัสดุว่าวัสดุมันจะมีผิวสัมผัสเป็นยังไงคราวนี้ถ้าเทียบเลยนะฮะระดับรุ่นซีรีส์ที่เขาไปคอลแลบกับค่ายอื่นและเป็นค่ายดังๆอย่างอาบอยอย่างเงี้ย BG Bear อย่างเงี้ยอย่าง DC อย่างเงี้ยปันเชื่อว่าทั้ง How to Work เอง JP Toy เองแล้วก็คาซิงหลังเองเขาใส่ดีเทลใส่รายละเอียดลงไปแบบเต็มที่มากๆฉะนั้นถามว่าตัวนี้ควรจะเก็บไหมเอาตรงๆปันคิดว่าเก็บควรจะเก็บเป็นอย่างยิ่งแต่คราวนี้ราคาเนี่ยก็ถ้าใครจับได้เร็วหาได้เร็วมันก็จะได้ราคาที่ต้นทุนถูกหน่อยนะครับเพราะว่าราคามือหนึ่งไม่มีแล้วเพราะว่าหมดแล้วเหลือแต่รีเซลอย่างเดียวถ้าช้าราคามันก็จะขึ้นทะยานไปเรื่อยๆเหมือนปันอ่ะปันเข้าวงการมาแรกๆแล้วปันมาตามเก็บทีหลังอ่ะอีตัวเจ็บสุดเลยอ่ะคือตัวนี้นะครับอาบอยเนี่ยจริงจะมีราคาสูงกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเรามีตังค์ซื้อแค่นี้เราก็เก็บตัวเล็กๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับถึงเวลาวันนึงก็มีตังค์ค่อยไปหาซื้อตัวใหญ่ๆนะครับฉะนั้นฝากไว้เท่านี้สำหรับคลิป Unbox แล้วก็รีวิว Labubu Batman ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขนะครับถ้าเกิดมันแพงมากก็ระมัดระวังการใช้เงินดีๆนะครับแต่ถ้าใครมีกำลังหรือไปไหวปารับรองว่าซื้อมาเถอะยังไงก็คุ้มมันขึ้นไวกว่าทองแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้า Six Sense Gallery จะมาป้ายยาแรงอะไรเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาแบบร้อนๆเร่งด่วนไปก่อนลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ